กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาร์คายโดยคลิปนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครคาสมิกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวตัวละครก็ขอฝากเสื้อสองผู้สนับสนุนรายการของเราครับเหลือจิโร่เติมเงินได้แพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาละครับอย่างแรกครับผมนะเราจะขอพูดคุยในส่วนของข้อมูลที่น่าสนใจของตัวละครของคาสมิกก่อนดีกว่านะครับนะคาสมิกครับเป็นตัวละครตู้ทั่วไปนะครับผมนะเราจะสามารถเปิดหาตัวของน้องแกได้ครับถึงแม้จะหมดในช่วงของพิกอัพไปแล้วก็ตามโดยตัวละครของคาสมิกครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครทับเสริมในส่วนของทีมตัวละครกระสุนมั่วนะครับผมนะที่จะมีบทบาทครับผมในเร็วๆนี้เลยนะครับนะเอาละว่าแล้วก็ไปดูกันก่อนดีกว่าครับผมว่าคาสมิกเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมและมีสกิลไหนบ้างที่เราควรต้องใช้งานบ้างนะครับโอเคครับตัวของคาสมิกครับผมเป็นตัวละครสไตรเกอร์นะครับผมอยู่ในสนามนะครับนะแอทแทคเกอร์แนวกลางกระสุนม่วงเกาะเหลืองครับในเมืองสีเขียวกลางแจ้งสีเหลืองในอาคารสีแดงนะครับนะโดยจุดเด่นที่น่าสนใจของตัวคาสมิครับผมก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่น้องแกครับผมมีเยสสกิลครับผมที่ส่งผลในเรื่องของการพลังป้องกันนะครับนะก็เป็นการโจมตีวงกว้างครับผมและลดพลังป้องกันถึง 25.6% ส่งผลนาน25วิและก็สร้างดาเมจเช่นเดียวกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วถามว่าสกิลนี้ถือว่าโอเคไหมสำหรับค่าคอที่จ่ายไปก็ถือว่าพอรับได้ครับนะเพราะว่าพลังป้องกันก็ถือว่าลดเยอะอยู่ 25.6% ถ้าเกิดเราอัพเต็มก็จะยิ่งได้ประมาณเกือบ 30% เลยซึ่งถือว่าโอเคอยู่ในค่าที่ถือว่ารับได้ครับส่งผลนาน25วิอันนี้ส่งผลสั้นเป็นที่ดึงแต่ก็เป็นสกิลที่สั้นดาเมจวงกว้างงานนี้ก็พอจะรับได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นการโจมตีโดนเป้าหมายนะครับผมหลายๆเป้าหมายเลยถ้าเกิดศัตรูครับผมมีหลายเป้าหมายนะครับผมนะก็จะยิ่งทำให้เราสามารถสร้างดาเมจได้เยอะตามไปด้วยครับนะครับถัดมาครับผมน้องบอลสกิลครับทุกๆ35วิจะทำการโจมตีศัตรูในพื้นที่วงกลม295%ครับนะแล้วก็ passive skill ครับเป็นการเพิ่มอัตราการติดคริติคอล 18.2% นะครับแล้วก็สกิลรอครับผมเมื่อมีการใช้ E-skill ครบ3ครั้งนะครับนะการใช้ E-skill ตอนนั้นเนี่ยก็จะสร้างดาเมจแรงขึ้นเป็น 824% นะครับนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่เรียกว่าคุ้มมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยไอตอนใจจ่ายช่วงต้นตัวส่วนนี้อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะครับนะแต่มันจะคุ้มทันทีเมื่อเรามีการใช้เยสสกิลครั้งที่3นะครับนะพอโจมตีบริเวณนั้นความเสียหายจะเป็นถึง 824% ซึ่งถือว่าแรงมากนะครับนะโอเคครับโดยหลักๆนะครับผมนะการใช้งานของตัวคาสมิเนี่ยก็คือการจะใช้งานในส่วนของการลงเลดบอสคูโรคังเงะนะครับผมนะที่จะเข้ามาตัวบอสของคูโรคังเงะผมจะมีเป้าหมายให้เราโจมตีหลายเป้าหมายมากครับดังนั้นยิสกิลของคาสมิครับผมจึงช่วยมากเลยในเรื่องของการเสริมดาเมจนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการลดเป้าหมายลดพลังป้องกันเป้าหมายครับผมได้หลายเป้าหมายมากและแน่นอนครับผมว่าเมื่อเราทำการโจมตีออไปนะครับผมด้วยสกิลของฮานาโกะก็จะยิ่งสร้างดาเมจได้หนักหน่วงมากขึ้นนะครับนะแต่งานตัวของคาสมิก็เลยถึงแม้ค่าคอสจะแพงไปนิดนึงนะครับนะแต่สิ่งที่ได้ตอบทับมาก็ถือว่าอยู่ดีมากครับและยังได้เรื่องของสกิลครับผมเมื่อใช้งานครบ3ครั้งก็จะถือว่าได้กำไรทบมาตอนหลังนะครับในส่วนของความแม่นยำของตัวของคาสมิครับผมก็อยู่ในขั้นเรียกว่าค่อนข้างจะใช้งานลำบากนิดนึงนะเพราะว่าน้องแกมีอัตราความแม่นยำที่ค่อนข้างจะถือว่าต่ำแต่ไม่เป็นไรครับผมตัวส่วนนี้บอสคู่ละครเงี้ยเป็นตัวละครที่หลบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ยังถือว่าพอรับงานได้บ้าง นะครับนะโอเคครับในส่วนของแนวทางการอัพสกิลครับโดยหลักๆแล้วนะครับผมนะตัวของคาสมิเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่มีใช้งานหลักก็คือ E-skill นะครับเพราะว่ายิ่งอัพมาเท่าไหร่ผลการลดพลังป้องกันครับผมก็จะสูงมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะครับนะและเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเราอยากได้กำไรมากขึ้นนะครับผมนะก็คงต้องอัพในส่วนของการติดคริติคอลนะครับเพราะถ้าเกิดติดคริติคอล1ทีก็ถือว่าคุ้มแล้วและแน่นอนครับผมว่าสกิลล่องนะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่ควรอัพตามไปด้วยดังนั้นเสร็จแล้วเนี่ยตัวของคาสมิครับผมก็น่าจะเป็นหลักๆก็จะเป็นท็อปเลยนะครับผม E-skill นะครับนะส่วนที่เหลือก็ค่อยอัพตามมาตามความเหมาะสมก็ได้นะครับนะเพราะว่าตัวของคาสมิเนี่ยก็ถามว่าระหว่างผลในส่วนของ E-skill ตัวส่วนนี้มากสักเท่าไหร่ก็
ไม่ค่อยได้หมั่งผลนะครับผมเพราะว่าเราจะค่อนข้างจะใช้เรื่อยๆใช้เรื่อยๆพอพลังป้องกันหมดเมื่อไหร่เราก็ค่อยใช้เรื่อยๆนะครับนะดังนั้นเราไม่ใช่เป็นการว่าเฮ้ยเราจะสะสมสกิลกันอย่างบ้าระห่ำอะไรมากมายมันเป็นการเรียกว่าบัฟดีบัฟหมดเมื่อไหร่เราก็ใช้ดีบัฟหมดเมื่อไหร่ก็ใช้มากกว่าครับนะและเด้อครับผมเมื่อบอสถึงเวลาปุ๊บก็จะได้ใช้ดังนั้นเนี่ยผลความเสียหายจากยิสสุดท้ายนะครับผมนะก็เรียกว่านับครั้งได้เลยในส่วนของการใช้งานนะครับส่วนนอร์มอลสกิลทุกๆ35วีคก็ถือว่าทำงานได้เรื่อยดีนะส่วนคิดิคอนติดก็ดีดังนั้นเนี่ยตัวของคัสมี่ครับผมแนวทางอัพสกิลก็คือ ES skill ต้องแม็กนะครับส่วนที่เหลือก็ค่อยๆเซิฟตามความเหมาะสมอย่างมากก็ประมาณ777เพื่อเป็นการเซฟเงินนะครับการปลดปืนนะครับผมนะเมื่อทำการปลดปืนคัสมี่ครับผมก็จะได้ในส่วนของคิดิคอนดาเมจที่แรงขึ้นนะครับนะแต่เอาจริงแล้วตัวละครตัวเนี้ยเราไม่ค่อยได้หวังมากในส่วนของการทำคิดิคอนดาเมจอย่างที่ผมบอกไปครับว่าน้องของแกเนี่ยมีหน้าที่หลักๆ ก็คือการลดพลังป้องกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาน้องใช้งานจริงๆนะครับนะคาสมิก็เลยอยู่ในสถานะเรียกว่าลงด่านไปไม่ตายก็ถือว่าโอเคแล้วดังนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดเราลงความยากแค่ระดับอินเซนนะครับนะเราก็แค่ใช้น้องแก3ดาวและอัพขอไปขอเทียร์8นะครับผมนะแค่นี้เราก็พอแล้วเหลือเฟือนะครับนะนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับนะถ้าเกิดใครต้องการลงทอร์เมนต์สุดใหญ่ก็อัพประมาณ5ดาวปืน1เพิ่มให้น้องแกตุยเย่ไปนะครับนะหลักๆเลยดังนั้นคัสมี่ครับจึงเป็นตัวละครที่เรากดกาชาไม่จำเป็นต้องปั้นอะไรเยอะแยะนะครับนะเพราะว่าตัวดาเมจจริงๆก็คือจะไปอยู่ที่ตัวของฮานาโกะเป็นตัวคีย์หลักครับคัสมี่มีหน้าที่หลักก็แค่ลดพลังป้องกันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับนะของอัพนะครับผมนะก็จะเป็นลักษณะเป็นในส่วนของกระดาษไวนิลนะครับนะแล้วก็มีในส่วนของของชิ้นใหม่นะครับผมขึ้นใหม่ด้วยนะครับนะสองอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วนอกจากการเอาไปลงตีบอสแล้วคัสมิเอาไปทำอะไรได้อีกไหมไม่ได้ใช้เลยครับหลักๆเลยนะครับนะอย่างที่บอกไปครับผมหน้าที่หลักของน้องแกเอาแค่ลดดีเฟนส์ดังนั้นถ้าเกิดคัสมิไม่ได้ใช้ในการลงบอสค่าคอร์เอสกิลที่ค่อนข้างจะถือว่าแพงกว่าปกติไปนิดนึงก็เลยไม่ค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่ดังนั้นตัวละครตัวนี้มีบทบาทสำคัญในการลงเลดบอสเท่านั้นครับตอนนี้นะโอเคครับไปดูการออกสกิลกันก่อนดีกว่านะครับโอเคป่ะยอสเอาลงตัวนี้กันแล้วกันนะตัวคอสีม่วงครับผมนะก็ทำดาเมจสีเหลืองได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะตัวคอสปีเป็นตัวละครโจมตีกระสุนม่วงด้วยก็เลยอาจจะเอามาใช้ตัวสีแดงจะไม่ตรงงานเท่าไหร่แต่ก็อยากจะให้ดูนะครับในส่วนของการออกสกิลแบบคร่าวๆนะครับอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะคาสมีนะครับสุบาราชีเซ็นตักใช่ไหมคะจุดที่น่าสงสารน่ารักของคาสมีครับผมก็น่าจะเป็นตอนที่เราอุ้มน้องแกแหละชิวโยสทนเดกะนี่น่ารักมากเลยบิน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 โยสทนเดกะประมาณนี้นะครับนะเป็นตัวละครที่ถือว่าน่ารักดีนะเวลาอุ้มนะครับถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างจะถือว่ามีเสน่ห์มากนะเพราะว่าความกวนของน้องนะครับผมนะถือว่าเป็นที่ตั้งเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่ามิสซิสอันเชเลยโดนจับหลายทีมากครับผมนะแต่ก็ยังออกมาเรื่อยๆนะครับนะนะครับก็ยิงออกทีละ2นัดนะครับนะอาจจะครบ15วิแล้วเป็นการโจมตีวงกลมนะครับระเบิดขึ้นไปนะครับนะไปครับในตัวของอีสกิลนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ารัศมีวงก็ถือว่ากว้างใช้ได้เลยเวลาใช้ก็จะได้เป้าหมายหลายเป้าหมายตามไปด้วยครับเมื่อก
กี้ก็เห็นนะดับเบิ้ลเฉลี่ยที่ประมาณ270กว่านะครับอีกซะอีกซะไปซะละไวเกินดินคิริชิตะนะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับนะเห็นคร่าวๆก็ถือว่าน่ารักดีครับสำหรับตัวของคาสึมิแค่นะครับโอเคดังนั้นนะครับผมสรุปง่ายๆนะตัวละครตัวนี้มีบทบาทสำคัญครับผมในเรื่องของการลงเลดบอสคุณลูกคนนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถทำดาเมจบอสได้เยอะนะครับนะสำหรับผู้ที่เป็นสายจริงจังนะครับนะก็ใครที่ต้องบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะตีบอสทอร์เมนต์คุณลูกคนนี้จำเป็นต้องเปิดไหมจำเป็นนะครับนะเพราะว่าตัวของคาสึมิก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในเรื่องของการทำดาเมจในส่วนของความยากระดับทอร์เมนต์อย่างมากนะครับนะส่วนอีเซนนะครับผมนะแค่มีตัวละคร1ตัวก็ถือว่าใช้งานได้แล้วเอาแค่3ดาวก็ลุยได้นะครับนะโอเคครับวันนี้ผมพอสแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ